เราปิดท้ายกันด้วยผลงานศิลปะกับช่วง Art Today ค่ะนิทรรศการที่ระลึกจากเบอร์ลินผลงานจิตรกรรมของบุษราพรทองชัยศิลปินชาวไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในบ้านพักฉุกเฉินที่เบอร์ลินประเทศเยอรมนีเป็นเวลา2ปีทำให้เปิดประสบการณ์และเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงยังกระตุกต่อมความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกันนอกจากจะถ่ายทอดผ่านภาพวาดแล้วยังใช้ข้อความในเชิงการตั้งคำถามอีกด้วยคำพูดที่เราเลือกมาเป็นคำพูดที่มันวนเวียนอยู่ในหัวเราพอเราทำงานไปเรื่อยเนี่ยเราก็มีความขัดแย้งในตัวเองแล้วก็เราก็เชื่อมโยงไปถึงความขัดแย้งที่มันอยู่ในสังคมเยอรมันเองด้วยมันก็มีปัญหาเรื่องคนเยอรมันเองบางส่วนก็ไม่ต้องการรับผู้อพยพบางส่วนก็ให้การต้อนรับผู้อพยพก็เป็นความขัดแย้งที่อยู่ในสังคมของเขาก็เลยคิดว่าคนที่มาดูงานน่าจะมีโอกาสได้ถามตัวเองเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพวกนี้บ้างว่าเราตอบตัวเองยังไงแล้วคุณมีมุมมองอย่างไรในเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมค้นคำตอบจากเบื้องลึกความคิดได้ในนิทรรศการที่ระลึกจากเบอร์ลินตั้งแต่วันนี้ถึง3 มีนาคมนี้ณอาเดลเทิร์ดเพลสแกลเลอรี่ทองหล่อซอย 10